แท็กไม่ต้องใส่ซองนิกกี้พร้อมแต่งก้อยเผยใช้ชีวิตด้วยกันที่อเมริกา3อาทิตย์หมดเงิน7หลักนิกกี้ก้อยใช้ชีวิตด้วยกัน3อาทิตย์ที่อเมริกาช็อปไม่ถึง7หลักเพราะของแพงแต่หมดเงินไปทั้งหมด7หลักรับอยากแต่งแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เชิญทุกคนเข้างานฟรีไม่ต้องใส่ซองนิกกี้ใจสั่นหวั่นขึ้นเทรนด์ทวีตเบาเรื่องจอแจ๊ผู้หญิงลงแล้วอวยแฟนใส่ชุดวันพีซน่ารักควงแขนไปทำคอนเทนต์ที่อเมริกานานถึง3อาทิตย์ได้ใช้ชีวิตเรียนรู้กันเต็มๆสำหรับก้อยอรัชพรโภคินภากรและนิกกี้ณฉัตรจันทพันธ์ซึ่งทั้งคู่เผยว่าอยากได้คอนเทนต์ต้องลงทุนหมดเงินไปทั้งหมด7หลักแต่ตอนนี้ได้ทุนคืนแล้วจากยอดวิวทาง YouTube นิกกี้ทวีภาคสนุกครับไปอเมริกามา3อาทิตย์ก้อยสนุกค่ะมีทะเลาะกันบ้างก็เหมือนได้ใช้ชีวิตกันจริงๆนิกกี้จะทะเลาะกันทุกครั้งเวลาขับรถทะเลาะกันครั้งแรกคือรถติดแล้วก้อยปวดท้องฉี่เข่าหาห้องน้ำไม่ได้ก็เลยทะเลาะกันได้ใช้ชีวิตด้วยกันทำให้รู้จักกันมากขึ้นก้อยดีค่ะมันทำให้รู้จักกันมากขึ้นตอนทะเลาะกันก็คือเหมือนต้องเคลียร์กันให้จบแต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้นิกกี้ผมกับก้อยไม่ได้ทะเลาะกันนานมากแล้ว 5-6 เดือนแล้วที่ไม่ได้ทะเลาะกันบินไปทะเลาะกันไกลมากเลยทุกครั้งที่ทะเลาะกันก็คือนั่งรถทุกทีเลยอยู่เมืองไทยไม่ทะเลาะกันเลยทะเลาะกัน 3-4 รอบก้อยนางกดดันขับรถที่นั่นมันเครียดเขาบีบแตรกันเก่งมากแล้วนางเป็นคนไม่ชอบอะไรเครียดเครียดเลยนางก็จะกดดันแล้วอยู่ดีๆนางก็แอรู้สึกปวดหัวขึ้นมาเราก็ได้แต่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นรู้สึกงงๆแต่สุดท้ายก็เคลียร์กันอยากได้คอนเทนต์ดีๆต้องลงทุนนิกกี้มันมีหลายอย่างไงค่าเครื่องบินค่าเช่ารถเราต้องถ่ายยูทิวด้วยบางอย่างมันไม่จำเป็นแต่เราต้องไปถ่ายยูทิวไปมันก็ต้องใช้เงินก้อยเราอยากได้คอนเทนต์ที่ดีก็ต้องลงทุนหน่อยนิกกี้คือคลิปนี้ผมไม่ได้เป็นป่าก้อยคือดีมากนะเขาชอบแอบโอนเงินมาให้ผมเขาไม่เคยเอาเปรียบผมเลยมันจะมียอดเงินเข้ามาในบัญชีผมแบบไม่รู้ว่าใครโอนเข้ามาก็คือเขานี่แหละโอนมาให้ก้อยคือพื้นฐานเขาเป็นคนเปย์อยากจะเลี้ยงทั้งหมดแต่เรารู้สึกว่ามันไม่จำเป็นอะไรที่มันเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่มันก็ควรจะหารกันแต่ถ้าไปบอกเขาเขาจะไม่เอาก็เลยต้องแอบให้นิกกี้เราไม่ได้คุยเรื่องค่าใช้จ่ายกันเลยด้วยความที่เราเป็นผู้ชายเราต้องออกอยู่แล้วแต่เขาก็จะไปสืบเองว่ากี่บาทแล้วเขาก็จะแอบโอนอย่างค่าที่พักคืนละ 50,000 มันไม่ได้มีแค่เราสองคนไงมันมีนัตตี้ดรีมด้วยก็หุ้นกันหลายคนช็อปไม่ถึง7หลักเพราะของแพงแต่หมดเงินไปทั้งหมด7หลักนิกกี้ช็อปน้อยเพราะที่อเมริกาของแพงค่าเงินแพงไหนจะมีVATเพิ่มอีก 7% ก็เลยช็อปน้อยไม่ถึง7หลักแต่หมดเงินไป7หลักเพราะมันมีค่าโรงแรมค่าเครื่องบินแต่ทุกอย่างเราเอามาเป็นงานหมดไงเรานั่ง business class แต่เราก็ถ่ายคลิปลง YouTube เราก็ได้คืนจากยอดวิวมานิดหน่อยช้อปปิ้งผมก็ซื้อเสื้อซื้อรองเท้าให้ก้อยฝ่ายชายไม่ชอบสวีทแต่ฝ่ายหญิงชอบมากนิกกี้ผมไม่ค่อยชอบสวีทก้อยฉันชอบกอดนิกกี้เขาขี้เขินมากถ้าสมมุติว่าถ่ายรูปแล้วไปจับมือเขาเขาสะบัดมือออกเลยเพราะเขารู้สึกว่ามันเลี่ยนเขาไม่ชอบอะไรเลี่ยนเลี่ยนเขาชอบทางตลกเฮฮาซึ่งมันเป็นทางของเขาก้อยก็ตามจอแจ๊ไปก้อยว่าเขาแค่ไม่ชอบเวลาที่ออกกล้องหรือเจอคนเยอะๆแต่ถ้าอยู่สองคนก็ปกติไม่ยุ่งงานหากต้องจอแจ๊ผู้หญิงนิกกี้ลั่นเบาลงแล้วใจสั่นหากต้องขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ก้อยปล่อยมากเพราะรู้สึกว่ามันเป็นงานของเขาเราก็เลยเลือกไม่ดูดีกว่าเพราะถ้าดูแล้วมันก็เหมือนเป็นพอยท์ถ้าเรื่องงานเราปล่อยแต่ถ้ามีอะไรมาเข้าหูเข้าตามันก็ต้องมีบ้างช่วงแรกๆยอมรับว่ามาดู
ก็หนักเหมือนกันนะหลังๆก็ปล่อยเรารู้สึกว่ามันคือทางของเขาคนดูชอบที่เขาเป็นตัวเขาที่ธรรมชาติแบบนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขานิกกี้นี่ก็เบาลงเยอะแล้วครับเบาลงเยอะเมื่อก่อนหนักกว่านี้เยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็เกรงใจเขาแล้วโซเชียลเขาก็แรงขึ้นเยอะผมจะไปดมรักแร้เหมือนเดิมไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เวลาขึ้นทรายทวิตเตอร์ใจสั่นทุกครั้งเลยเอ้าผมงานกูไม่มาแต่กูขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อีกแล้วก็เลยเลาลงเยอะครับก้อยก็รู้สึกว่าเขาโตมากแล้วเขาผ่านชีวิตมาไม่น้อยเขาอยู่ในวงการมานานมากเลยรู้สึกว่าเขาคิดได้แต่ถ้าคิดไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะซัดกันเองแต่เท่าที่อยู่จนถึงตอนนี้ก้อยว่าเขาคิดได้ก้อยใส่ชุดว่ายน้ำนิกกี้ถ่ายให้เองชอบให้ใส่วันพีซน่ารักรักนิกกี้เราก็จะรู้ว่าก้อยใส่บิกินี่แบบไหนน่ารักเราจะดูแล้วโอเคชุดนี้ดูน่ารักแล้วผมก็เป็นคนถ่ายรูปให้เองก้อยสแกนนิกกี้ถามว่าห่วงไหมคือเขาใส่แล้วสวยไงเลยไม่ได้ห่วงแต่ถ้าทูพีซอาจจะโป๊ไปนิดนึงผมรู้สึกว่าเขาเหมาะกับวันพีซถ้าเป็นวันพีซมันจะดูใสๆน่ารักรักผมเป็นคนถ่ายเองแล้วนางจะเอามือถือผมส่งไปเข้ามือถือตัวเองตัวผมบริสุทธิ์ใจผมสามารถเอามือถือให้ก้อยเอาไปได้เลยเป็นวันก็คนมันไม่มีอะไรไงแต่ผมมี3เครื่องนะหัวเราะผมไม่มีอะไรถามก้อยได้เลยบริสุทธิ์ใจก้อยมือถือมี3เครื่องแต่ให้ก้อยเครื่องเดียวอยากแต่งงานแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เข้างานฟรีไม่ต้องใส่ซองนิกกี้อยากแต่งนะแต่ให้น้องทำงานก่อนยังไม่ใช่ตอนนี้ถ้าแต่งแล้วเชิญทุกคนเข้างานฟรีไม่ต้องใส่ซองแม่ก้อยเขาดูจริงแต่คิดว่าเขาน่าจะชอบผมเดี๋ยวสวีทวันแต่งงานทีเดียวก้อยไม่รีบค่ะค่อยๆดูไปแม่หญิงลี่คืนดีสามีแล้วจ้าลั่นเขามาง้อขนาดนี้ก็ไม่เลิกแล้วสิคะไม่ใช่ร่างสองเบลล่าแม่หญิงลี่ตำนานแต่งไวเลิกไวคืนดีไวมากประกาศผัวมาง้อขนาดนี้ไม่เลิกแล้วสิคะลั่นอีกฝ่ายห่วงเรื่องการแต่งตัวและคุยกับเอฟซีเย็นการแต่งงานไม่ใช่คอนเทนต์จะเป็นตัวอย่างคุณรุ่นใหม่เพศที่3ก็มีผู้ชายที่เป็นรักแท้ลั่นฉันไม่ใช่ร่างสองของเบลล่าที่เลิกเหมือนกันออกมาประกาศโสดเลิกราเจ้าหลวงตูนหลังวิวาได้เพียง27วันสำหรับแม่หญิงลี่หรือมหาเทวีเจ้าแห่งเพจ VEN ล่าสุดก็กลับมาหวนจูบปากคืนดีกันแล้วโดยในงานรอบสื่อมวลชนขอแต๋วแตกแหกโควิดปังปุริเย่เจ้าหลวงตูนก็นำช่อดอกไม้มาง้อภรรยาจนแม่หญิงลีใจอ่อนยอมคืนดีแถมยังหอมแก้มโชว์ว่าคืนดีกันแล้วอีกต่างหากชีวิตคู่ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนลิ้นกับฟันมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างเพราะฉะนั้นถามว่าวีนเหวี่ยงผู้ชายไหมมันก็ต้องมีบ้างแต่ว่าผู้ชายก็มาตามง้อเราแล้วเราแพ้ความดีของเขาที่เขาพาเรามาจากบ้านแล้วก็พาเราไปทำงานเราก็บอกตรงๆว่าเราใจอ่อนแล้วยิ่งวันนี้เขามามอบดอกไม้ให้เราในการเปิดตัวหนังของเรายิ่งใจอ่อนเข้าไปใหญ่วันนี้ไม่รู้ตัวมาก่อนคือเขามาจากที่ของเขาเลยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะติดต่อเรามาอีกไหมหรือเขาจะเทเรายังไงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่ที่รู้ใช่แน่ๆก็คือที่เขามาหาเราอย่างนี้เขาต้องรักเรามีใจให้เราแน่นอนมัดใจเพราะความเข้าใจกันปรับตัวให้เข้ากับเขาอาจจะเป็นความเข้าใจกันมั้งเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างทัศนคติไม่ตรงกันแต่วันนี้เราก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับเขาได้แล้วเขาก็พยายามอะไรที่มันไม่ดีไม่สมควรก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับเราให้ได้ความสวยฉันว่าไม่เกี่ยวนะ
เพราะว่าฉันก็เป็นตัวฉันอยู่แบบนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคุณงามความดีต่างหากที่มันเกี่ยว27วันหลังแต่งทะเลาะเพราะไม่มีเวลาให้เกี่ยวกับเรื่องเราทำงานไงบางครั้งไม่มีเวลาให้อันนี้ก็มีส่วนอีกอย่างหนึ่งการใช้ชีวิตคู่กันแต่งตัวแบบนี้มันก็มีปัญหาเขาหวงที่เราเซ็กซี่เราเป็นประเทศวัยรุ่นเนาะเพราะฉะนั้นมันก็มีส่วนแต่ว่าลึกๆข้างในความที่เรามาอยู่กับเขาแล้วต้องปรับนิสัยให้เข้ากับเขาบางสิ่งบางอย่างยังปรับไม่ได้ก็พยายามก่อนหน้านี้ก็มีทะเลาะบ้างแต่ไม่ถึงขั้นที่จะเลิกรากกันเหมือนในตอนนี้เพราะตอนนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่เขาพูดมามันกระแทกใจดำราวเราก็นอยตอนทะเลาะไม่ได้เชิดใส่เขาก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นเราก็บอกว่าอย่ามาพูดกับเราแรงๆเราเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่แล้วคำแรงๆถึงเราจะไม่สวยแต่ว่าการที่ตกลงแปลงใจอยู่ด้วยกันแล้วคำพูดสำคัญจะฆ่าคนก็อยู่ที่คำพูดนี่แหละเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทำให้กระทบกระเทือนใจก็อย่าพูดห่วงเรื่องการแต่งตัวและคุยกับ FC ก็เรื่องการแต่งตัวแล้วก็เรื่องของการที่เราคุยกับ FC มี FC ทักมาเขาก็ห่วงมากเกินไปว่าคุยอะไรนักหนาคุยกับผู้ชายคิดเป็นอื่นหรือไม่ส่วนความเซ็กซี่จะลดลงไหมฉันก็เป็นตัวฉันแบบนี้ตลอดไปใช้ชีวิตคู่วันเดียวก็เปลี่ยนกันได้ถามว่า20กว่าวันเปลี่ยนได้ขนาดนั้นเลยเหรอถ้าเกิดคนที่เคยใช้ชีวิตคู่กันวันเดียวก็เปลี่ยนค่ะถ้าทัศนคติและความเข้าใจกันมันไม่มีวันเปลี่ยนแน่นอนค่ะรถรับบนเตียงก็ไม่เกี่ยวโต๊ยแซบบนเตียงไม่มีหรอกค่ะไม่แซบเลยหรือแซบแต่ว่ามันก็อยู่ที่ตัวเราสองคนว่าพร้อมกันไหมมีความต้องการไหมแต่ถ้าให้พูดจริงๆมันเป็นเรื่องของการคุยกับเอฟกับคนรอบข้างตลอดดึกการที่เราจะต้องทำงานบางครั้งบางคราวที่เราไม่มีเวลาให้กับเขาตรงนี้ก็เข้าใจได้เนาะเรื่องแบบนี้จะทำยังไงเราทำงานมาเหนื่อยฟิลคนทำงานกลับมาเหนื่อยแล้วโดนบ่นโดนว่าแบบนี้มันก็ต้องนอยเป็นปกติเรื่องนี้เราก็ต้องปรับความเข้าใจกับเขาแล้วอีกอย่างหนึ่งเราเป็นคนของสังคมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดอะไรการวางตัวการจะคุยกับใครต้องเปิดกว้างค่ะไม่หาสามีใหม่เป็นวัยรุ่นแล้วย้ำการแต่งงานไม่ใช่คอนเทนต์โอ้ยเอาอะไรมาหาในเมื่อเขามาง้อขนาดนี้เอาอะไรมาหาแล้วการแต่งงานมันไม่ใช่เป็นคอนเทนต์มันไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาอย่างที่บอกว่าหลังจากนี้จะเริ่มจับเข่าคุยกันแล้วก็ปรึกษากันว่าถ้าจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันจะต้องมีความเข้าใจกันมากกว่านี้และอะไรที่ไม่เข้าใจกันก็ให้ใช้คำพูดแบบนุ่มนวลเรารับได้แล้วเราก็พร้อมที่จะรับฟังทุกข้อทุกปัญหาค่ะโต้ร่าง2เบลล่ารานีแคมเปญเลิกเหมือนกันโต้ยฉันไม่ใช่ร่าง2ของใครค่ะเป็นตัวฉันเองสถานใหม่คนเอาประเด็นมาเปรียบเทียบกันเบลล่าก็เลิกเราก็เลิกพูดง่ายๆว่าเราแปลงเพศมาแล้วเราเทคฮอร์โมนมาการที่ผู้ชายมาพูดหยาบๆเราก็ไม่ชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความนอยของเราความน้อยใจของเราเองฮอร์โมนไม่ได้เป็นเหตุหรอกค่ะเรียกว่าองค์ประกอบความเข้าใจกันนี่แหละเป็นเหตุที่สุดฟุ้งหัวง้อขนาดนี้ไม่เลิกแล้วสิคะสรุปตอนนี้เขามาง้อคืนดีแล้วเราก็ไม่เลิกสิคะถามว่าจะเป็นตำนานเลยไหมแต่งไวเลิกไวคืนดีไวมากขอพูดคำซ้ำซากอยู่เหมือนเดิมว่าจะตำนานหรือไม่ตำนานมันอยู่ที่คนสองคนมีความเข้าใจกันขนาดไหนถ้าเขาพร้อมจะใช้ชีวิตคู่กับเราก็ต้องมีความปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทัศนคติให้มันเข้ากับเราให้ได้เราทำงานมาเหนื่อยก็พยายามปรับตัวปรับทัศนคติให้เข้ากับเขาให้ได้เลิกครั้งต่อไปจะไม่โพสต์ประกาศอีกแล้วโอ้ยเราก็ไม่นะต่อไปเราไม่เอาแล้วเพราะว่าจะมีอะไรยังไงเราก็จะคิดถึงวันที่คบกันวันแรกแล้วก็ฝากถึงเยาวชนชาวเมืองทิพย์เราต้องดูคุณงามความดีของเขาแล้วก็ดูพฤติกรรมทัศนคติอย่าตัดสินใจด่วนเหมือนกับแม่หญิงลี่
ผิดแล้วผิดเลยนะลูกมันแก้ปัญหากลับมาไม่ได้ความเจ็บความเจ็บความช้ำมันต้องไม่เกิดขึ้นที่เมืองทิพย์ทิพย์ทิพย์โต้เลิกจกตาโอ้ยฉันจะไปจกตาอะไรคนแบบฉันไม่มีการจกตาค่ะเพราะว่าอยู่ในสายบุญมาตลอดและอย่างหนึ่งอะไรที่มันเป็นแก่นแท้แล้วและที่มันเป็นสิ่งที่ดิฉันก็พยายามบอกเอฟซีฉันตลอดว่าพยายามนะลูกชีวิตคู่ไม่ได้เกิดมาง่ายๆและอย่างหนึ่งผู้ชายที่ตัดสินใจมาแต่งงานกับประเภทแบบเรามันน้อยมากหรือมันไม่มีเลยเพราะฉะนั้นอย่านะคะอย่าตัดสินใจหรือด่วนตัดสินใจขอให้ทุกคนที่มีชีวิตคู่ปรับทัศนคติแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็เอาใจเราไปใส่ใจเขาทุกคู่จะได้ยืนอยู่และเคียงคู่กันตลอดไปค่ะวัยรุ่นชาวเมืองทิพย์ค่ะแม่หญิงลีคนนี้จะไม่ทำให้วัยรุ่นผิดหวังชีวิตคู่มันเกิดมาได้เราก็ต้องช่วยกันสานต่อให้มันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นต่อไปให้รู้ว่าขนาดเพศที่3อย่างเราก็สามารถมีผู้ชายที่รักแท้แล้วก็ยืนเคียงข้างเราไปได้ตลอดค่ะ